วัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีเมษทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตั๊กแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมถึง21เมษายนเข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือนตุลาคม2565นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตั๊กแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านะทางด้านไพ่ทาโร่นะคะในเดือนนี้จะบอกอะไรชาวลัคนาและราศีเมษบ้างนะในเดือนนี้ไพ่เมเจอร์อาคานามของชาวลัคนาราศีเมษนะคะใบแรกนะแทนตัวคุณเองเลยนะคะเป็น The Sun นะและใบต่อมาเป็น The Tower นั่นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าให้ชาวลัคนาราศีเมษนะคะระมัดระวังนะเรื่องเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ระวังของร้อนลวกไฟฟ้ารัดวงจรเอาไว้ด้วยนะเพราะว่า The Sun เป็นความร้อน The Tower นะคะเป็นเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้านะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาอยู่บ้านนะคะให้ระมัดระวังให้ดีนะใครต้มน้ำไว้หรือทำกับข้าวเปิดไฟอะไรไว้นะคะก็ขอให้ดูให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือสำนักงานอาคารของคุณนะคะอาจเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาได้ในตรงนี้นะในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีเมษนะมีไพ่ดาบมาทั้งหมด4ใบนะคะใบแรกเป็น Six of Swords นะคะ6ดาบนะคะ Queen of SwordsTwo of Swords และ Page of Swords นะเท่ากับว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีเมษบอกเลยว่าเหนื่อยมากนะคะทำงานมีปัญหาอุปสรรคเยอะหน่อยนะคะแต่ถามว่าคุณรับมือได้ไหมก็บอกได้ว่ารับมือได้นะเพราะว่าคุณมีพรสวรรค์แห่งการเป็นผู้นำอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้เพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังนะว่าคุณจะเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่มากกว่าและมีอารมณ์ที่มุทะลุนะอยู่ตัดสินใจปุ๊บคุณลุยเลยเพราะว่าชาวลัคนาราศีเมษดาวประจำตัวคุณนะคะหรือจะจำลัคนาและราศีคุณเนี่ยก็คือดาวอังคารดาวอังคารคือดาวแห่งเทพแห่งสงครามนะคะดาวแห่งการที่ขยันนักกีฬาการใช้แรงใช้กำลังต่างๆเนี่ยก็บอกเลยว่าชาวลัคนาราศีเมษส่วนใหญ่เนี่ยไม่แพ้ใครนะคะและมักจะเป็นนักกีฬาด้วยซ้ำเพราะชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยค่อนข้างที่จะมีพลังงานในตัวเองล้นเหลือนะคะเลยต้องเอาออกมาใช้เนี่ยเยอะมากๆนะเนี่ยเลยต้องออกมาในรูปแบบการใช้การออกกำลังกายวิ่งแข่งหรือเตะฟุตบอลหรืออะไรก็ตามแม้กระทั่งบางท่านก็อาจจะไปในทางชกมวยก็ได้นะและส่วนใหญ่ก็จะมีงานที่เป็นเกี่ยวข้องกับการที่จะต้องออกไปเผชิญหน้านะคะเช่นบางทีนะเป็นสายลับสายสืบหรือเป็นตำรวจหน่วยที่ออกไปปะทะกับผู้ร้ายแบบนี้นะคะก็ทหารก็จะเป็นในแนวหน้าทั้งหลายแบบนี้นะก็เป็นไปได้ทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยคุณมีความใจร้อนอยู่แล้วอะไรคุณก็ลุยไว้ก่อนและยิ่งเดือนนี้นะคะมีไพ่ทาวเวอร์เข้ามานะก็เลยบอกว่าให้เรามาระวังเรื่องความใจร้อนและความปากไวของคุณหน่อยความคิดหลายๆอย่างเนี่ยมันจะพุ่งพ่านเร็วมากๆและยิ่งมีราชินีดาบมาด้วยนะคะบอกได้เลยว่าเดือนนี้พูดแล้วทำเลยชัดเลยซัดเลยแบบนี้ระวังให้มากๆเลยนะคะเพราะมันจะก่อปัญหาให้คุณได้นะชาวลัคนาราศีเมษหากเป็นไปได้นะคะสงบปากสงบคำนิดนึงนะคะเงียบได้เงียบนิ่งได้นิ่งนะจะดีที่สุดเพราะไพ่บอกว่ามีปัญหาอะไร2ดาบมาเป็นไพ่ที่ใครคำแนะนำนะคะคือเงียบได้เงียบนิ่งได้นิ่งจะดีกว่าแล้วคุณจะไม่เกิดภัยตามมากับตัวนะคะความสำเร็จของคุณจะเกิดได้จากการที่คุณบางอย่างปิดหูปิดตาไม่รับรู้ถึงรับรู้ก็อย่าเข้าไปยุ่งวุ่นวายมากจะดีที่สุดเพราะไม่งั้นแล้วคำพูดของคุณหลายๆอย่างนะคะมันจะทำให้คุณเกิดปัญหาและแทนที่จะพัฒนาไปข้างหน้าได้ก้าวได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยก็จะกลายเป็นไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเอาในเดือนนี้นะคะจากเหตุผลเนี่ยความดื้อแพ่งของคุณเองเด็กดาบคนนี้เนี่ยดื้อมากนะคะรันด้วยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วนะต้องระมัดระวังตรงนี้นะคะ
ถามว่าเดือนนี้งานของคุณนะถ้าเป็นงานที่ต้องออกไปลุยไปเจอลูกค้าไปแก้ปัญหาหน้างานจะเป็นงานที่ดีนะคะเป็นงานที่ดีกับตัวคุณบางท่านเนี่ยขายของออนไลน์นะคะทำงานเกี่ยวข้องกับการสื่อสารออนไลน์เนี่ยคุณก็จะได้รับงานที่อยู่ดีๆก็มีออเดอร์เข้ามาแบบปุ๊บปั๊บมาจากต่างถิ่นแดนไกลชาวต่างชาติต่างภาษาแบบนี้นะคุณจะได้ใช้ทักษะความสามารถของคุณในเดือนนี้เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพรสวรรค์ของคุณคุณจะนำออกมาใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะมาเถียงกับคุณได้สำคัญที่ต้องใจเย็นๆนะคะต้องใจเย็นๆทำอะไรให้รอบคอบนะอย่าดื้อแพ่งอย่างเดียวทุกอย่างจะทำได้ดีงานของคุณหนักและได้เงินดีนะคะแต่ก็ต้องระวังถ้าคุณไม่รอบคอบมันจะกลายเป็นว่าผลงานคุณแทนที่จะดีออกมานะมันจะกลายเป็นทำให้เสียเงินเสียผลงานได้ด้วยเช่นกันนะคะถึงแม้จะมีไพ่ความสำเร็จมา1ใบ2ใบนะ4ไม้เท้า6ไม้เท้าต้องทำงานเป็นทีมนะคะทำงานร่วมกันกับผู้อื่นแล้วถึงจะดีมากที่สุดแต่พอมันมีไพ่ทาวเวอร์มาเนี่ยต้องเลยต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะไพ่ใบนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะดีก็ดีเลยแย่ก็เสียหายพังทลายเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเกิดอะไรขึ้นขอให้กล้าที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยอมรับผลแห่งการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนนี้นะคะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาแบบไม่คาดฝันนะแม้กระทั่งการที่เอามารักษาตัวเองนะคะค่าใช้จ่ายที่อยู่ดีๆมาจากการเดินทางเนาะเดือนนี้แนะนำนะคะให้ซื้อประกันที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุหรือสุขภาพเอาไว้หน่อยนะจะช่วยเรียกว่าแก้เคล็ดไปได้บางส่วนนะคะเพราะมันเกิดจากความดื้อของคุณที่อยู่ดีๆนะคุณน่ะก็รีบร้อนเดินเหินนะคะหรือตัดสินใจหันไปทำอะไรโดยที่ไม่ทันระวังแม้กระทั่งการขับรถเร็วนะคะก็ดีๆเผลอเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุได้แบบนี้ต้องระวังนะคะแล้วก็เกิดจากการที่จะทำให้คุณต้องเอาเงินก้อนนี้ไปซ่อมรถคุณด้วยเช่นกันนะดูให้ดีๆนะคะไฟหน้ารถมีการเสียก็ซ่อมซะนะคะถ้าเกิดคิดที่จะหางานหรือรายได้เสริมนะก็ขอให้เป็นทางที่เกี่ยวข้องกับทางออนไลน์นะคะอะไรที่ไม่เคยทำก็ให้รีบๆทำให้รีบๆลองแต่ลงทุนในแบบที่พอดีนะคะอย่าลงทุนเกินตัวหาคู่หุ้นส่วนนะเป็นเพื่อนคู่หูคู่คิดให้คุณนะคะก็จะช่วยให้คุณทำงานออกไปได้ดีมากขึ้นการทำงานเป็นทีมจะช่วยทำให้คุณสำเร็จได้มากกว่าเดิมนะเรื่องเงินก็เช่นกันอย่าให้ใครหยิบยืมเงินในเดือนนี้นะคะเพราะบอกได้เลยว่าคุณจะไม่ได้เงินตามที่นัดหมายตกลงกันหรือลูกหนี้หนีหนี้นั่นเองแม้กระทั่งคุณน่ะอย่าคิดที่จะกู้ยืมเงินนะคะเพราะว่าเมื่อคุณกู้ยืมเงินมาแล้วอ่ะกลับกลายเป็นว่าบางทีคุณควบคุมค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่ได้นะคะแล้วมันมีเหตุที่จะต้องใช้ออกไปนั่นเองนะในเดือนนี้โชคลาภของคุณนะคะเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะการงานที่มาจากทักษะความสามารถและพรสวรรค์ของคุณจะช่วยทำให้ชาวลัคนาราศีเมษมีรายได้เสริมมากขึ้นนั่นเองนะคะหากคุณคิดจะมูในเดือนนี้นะชาวลัคนาราศีเมษ1ไปไหว้พระอาทิตย์นะคะ The Sun คือพระอาทิตย์ไหว้พระอาทิตย์เทพแห่งพระอาทิตย์สามารถหาได้ตามวัดสถานที่ต่างๆที่มีดาวนพเคราะห์เนาะต่อมาคือการถวายพวกเกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะหลอดไฟอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะแม้กระทั่งตู้กดน้ำนะให้กับสถานที่ที่เป็นสถานศึกษาหรือสาธารณะต่างๆแล้วแต่คุณจะทำก็สามารถทำได้นะคะถวายที่ดินได้เนาะเพื่อเป็นการสาธารณประโยชน์นะต่อวัดต่อโรงพยาบาลแบบนี้คุณสามารถทำได้ทั้งนั้นนะคะแม้กระทั่งการบริจาคเลือดนะตรวจสุขภาพประจำปีลองตรวจหน่อยก็ได้นะคะระวังความเครียดของคุณนะในเรื่องสุขภาพนะคะก็จะทำให้เกิดอาการปวดหัวอย่างฉับพลันเส้นเลือดในสมองแตกได้เพราะฉะนั้นในเดือนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ของคุณให้มากๆเลยทีเดียวนะอย่ารู้สึกใจร้อนใจเร็วหมั่นนั่งสมาธิหน่อยนะคะอยู่ในพื้นที่ดีๆสถานที่ดีๆสภาวะแวดล้อมดีๆจะช่วยให้อารมณ์ของคุณค่อยๆปรับไปตามสภาวะแวดล้อมรอบข้างได้
ระวังการเดินเหินลื่นตกจากที่สูงนะคะหรือแม้กระทั่งโดนไฟดูดนะดูแลรอบให้รอบคอบนะคะลดหม้อน้ำให้ดูด้วยว่ามีการรั่วการซึมหรือเปล่านะหากหน้าบ้านของคุณนะคะมีรั้วพังน้ำรั่วนะก็ขอให้แก้ไขให้ดีไฟหน้าบ้านเสียไฟทางเสียเนี่ยก็ขอให้แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะก็จะช่วยให้การเงินของคุณดีขึ้นชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นด้วยนะต่อมานะคะในเรื่องสุขภาพอย่างที่เตือนไปแล้วเนาะก็มีเรื่องอะไรที่จะต้องเตือนอีกระมัดระวังการกินนิดนึงนะคะเพราะว่าเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยค่อนข้างที่จะอยากรู้อยากลองอะไรที่คุณไม่เคยลองหลายๆอย่างก็ต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับการแพ้อาหารเอาไว้ด้วยนะคะสุขภาพโดยรวมเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะก็จะมีแค่ความเครียดนะคะต่างๆที่จะทำให้คุณมีปัญหาในเรื่องสุขภาพตามมาแม้กระทั่งการเบื่ออาหารอาหารเป็นพิษสายตามีปัญหาโดนแสงจ้าเกินไปนะคะใส่แว่นตากันแดดเอาไว้ด้วยนะต่อมานะคะในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีเมษนะคะคนโสดในเดือนนี้นะก็บอกได้ว่าชาวลัคนาราศีเมษยังไม่ได้มีเวลาไปสนใจให้กับความรักขนาดนั้นเพราะว่าชาวลัคนาราศีเมษในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นไปกับการทำงานการแก้ปัญหาการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะคนโสดก็จะมุ่งมั่นหาความสำเร็จของตัวคุณไม่เปิดพร้อมรับใครใหม่ในตอนนี้นะคะใครเข้ามาหาคุณมาพูดคุยมาเจรจาคุณก็ไม่สนใจใครทั้งนั้นนะคะไม่เปิดรับไม่เปิดโอกาสให้ใครเพราะว่าแค่ปกติก็ไม่มีเวลาให้ตัวเองพักผ่อนอยู่แล้วเนาะความรักก็เลยแบบว่าไม่ไหวปัญหาคุณเยอะแล้วคุณพอก่อนคุณเอาเรื่องงานของคุณให้เรียบร้อยก่อนนะคะถ้าคุณคิดจะจีบใครนะคะชาวลัคนาราศีเมษอย่าพูดจาตรงๆหุ้นห้วนเกินไปนะมีความอ่อนโยนโรแมนติกบ้างเพราะบางทีผู้หญิงหรือผู้ชายบางคนเขาก็รับไม่ได้นะคะเพราะความที่พูดจาปากร้ายของคุณเกินไปหรือตรงเกินไปมันก็จะทำให้เกิดความสัมพันธ์เนี่ยกลายเป็นไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้นะชาวลัคนาราศีเมษที่เป็นโสดนะคะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้คุณที่จะเลือกพูดให้ชัดเจนและเด็ดขาดในเรื่องความสัมพันธ์ขึ้นมานะคะคุณจะตัดสินใจแล้วว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะไม่ว่าอย่างไรนะคะสิ่งที่คุณตัดสินใจไปนะชาวลัคนาราศีเมษดีเสมอนะคะเพราะว่าดีกว่าทำให้คุณมานั่งเครียดนะแต่ถ้าเกิดคนที่มีคู่แล้วของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนนี้นะคะให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ที่ฉุนเฉียวของคุณนะจะพูดจานะคะทำให้ทำร้ายความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันของความรักของคุณนะคะจนถึงขั้นนะความรักเนี่ยจบลงได้นะคะหากยังรักกันอยู่นะคะอะไรที่ยอมกันได้ก็ยอมกันไปจะดีกว่านะคะระวังเรื่องความหึงหวงความหวาดระแวงบางอย่างของคุณและการต้องการเอาชนะจะทำให้เรื่องราวต่างๆในชีวิตของคุณความสัมพันธ์ของคุณตรงนี้ร้ายแรงกันได้นะคะจนถึงขั้นแยกบ้านกันเลยนะบางท่านถึงขั้นฟ้องร้องกันได้นะคะหากท่านไหนอยากมีบุตรในเดือนนี้นะคะมีสิทธิ์ที่จะมีได้นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ฉุนเฉียวของคุณนะหรือความใจร้อนการตัดสินใจเร็วของคุณตรงนี้นะจะทำให้กระทบกระเทือนเกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ของคุณได้ด้วยเช่นกันนะจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับบุตรในครรภ์นะคะก็ขอให้ระมัดระวังตัวเองให้ดีนะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะแม่หมอเป็นกำลังใจให้นะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่พอใจคุณเบื่อคุณไม่โอเคกับความสัมพันธ์ทั้งนี้เมื่อพูดกันตรงๆก็ต้องพูดกันด้วยเหตุด้วยผลอย่าเอาอารมณ์มาใช้นะคะเพราะว่าแฟนของคุณก็มีความเด็ดขาดชัดเจนนะเขาไม่เอาเขาก็ไม่เอาเลยเช่นกันนะคะถ้าเขาเอาเขาก็เอานะแต่เขาก็เริ่มที่จะเบื่อนะคะเกี่ยวกับอารมณ์ความแปรปรวนของคุณหลายๆอย่างที่อยู่รอบๆตัวนะชาวลัคนาราศีเมษคะยิ้มให้เยอะๆนะจะดีต่อความสัมพันธ์ของคุณมากกว่าเอาอกเอาใจกันบ้างนะออกไปเที่ยวด้วยกันบางท่านก็ออกไปต่างประเทศด้วยกันอย่างนี้หรือไปต่างจังหวัดด้วยกันแบบนี้นะคะพักผ่อนหย่อนใจก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณได้นะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องยูนิคอร์นนะคะและนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่รอบๆตัวชาวลัคนาและราศีเมษนะต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีเมษคะใบแรกนะคะเช็ค about
talk about your feeling นะคะรู้สึกอย่างไรก็ต้องพูดนะรู้สึกอย่างไรก็ต้องพูดคิดอย่างไรก็ต้องบอกนะคะปรึกษาเพื่อนบ้างนะว่าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกอะไรแบบไหนอย่างไรนะคะจะช่วยให้เหมือนกับมีคนได้รับฟังอารมณ์ของคุณก็จะดีขึ้นมีที่ปรึกษาก็จะทำให้คุณผ่อนคลายได้มากขึ้นนั่นเองนะชาวลัคนาราศีเมษนะคะใบต่อมาคือ Raster นะคะ Raster นะก็คือหัวเราะให้เยอะๆนะคุณต้องการอารมณ์ขันที่ดีนะคะยิ้มให้มากๆหัวเราะให้เยอะๆอารมณ์ที่แจ่มใสจะทำให้คุณมีความสุขนั่นเองเพราะอย่างที่บอกว่าในเดือนนี้เนี่ยมีไพ่ทาวเวอร์มาเป็นใบเกี่ยวกับหัวของคุณเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังอารมณ์ของคุณให้มากๆจริงๆนะและใบสุดท้ายก็คือเลิฟนะคะมองหาความรักนะในเรื่องราวต่างๆนะคะความคำตอบของคุณเนี่ยมาจากเรื่องความรักนะปัญหาต่างๆของคุณก็คือความรักใช้ความรักนะคะช่วยเป็นคำตอบในการแก้ไขปัญหาต่างๆของตัวคุณที่คุณกำลังพบเจอพูดจาด้วยความรักความอ่อนหวานอ่อนโยนเพื่อปรารถนาดีให้คนที่คุณรักได้รับฟังได้เข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการสื่อจะทำให้อะไรหลายๆอย่างรอบๆตัวคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโรแมนต์แองเจิลนะต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศีเมษในเดือนตุลาคมนี้บ้างนะคะใบแรกนะคะ Love yourself first นะคะรักตัวเองดูแลตัวเองให้เยอะๆอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ๆนะอารมณ์ที่ทำให้คุณฉุนเฉียวต่างๆเนี่ยก็ปล่อยออกไปนะคะบางทีคุณแคร์คนอื่นมากเกินกว่าที่จะแคร์ตัวเองนะก็หันมาแคร์ตัวเองบ้างนะคะในเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะให้คนที่คุณรักมากเกินไปก็กลับมาให้ตัวคุณเองบ้างนะต่อมานะคะ codependency นะคะใบนี้ออกมาเกือบทุกราศีเลยนะคะเนี่ยอย่าทรมานตัวเองต่อไปเลยนะคะอย่าเสพติดอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดหรือทรมานนะก็ให้มีความโรแมนติกกับตัวเองบ้างนะคะอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขอ่อนหวานอ่อนโยนก็ทำเสียเถิดนะคะแล้วใบต่อมาคือ attention นะคะattraction อยากให้คุณมีความรักแบบไหนนะก็ดึงดูดมาด้วยตัวของคุณเองนะคะด้วยการที่คิดว่าความรักของคุณที่คุณต้องการเป็นรูปแบบใดและสร้างตัวเองให้ออกมาเป็นแบบนั้นนะคะทำตัวเองให้น่ารักทำตัวเองให้อ่อนหวานแล้วคุณจะดึงดูดผู้คนที่น่ารักและอ่อนหวานเข้ามาอยู่รอบๆตัวคุณความรักที่ดีมาอยู่รายล้อมรอบตัวคุณอยู่ที่จิตดึงดูดของตัวคุณเองนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตั๊กแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆออกมาให้ฟังนะคะและขอให้ชาวลัคนาราศีเมษในเดือนนี้มีความสงบใจพบความสงบสุขในรอบๆตัวอยู่ทุกๆวันนะคะเห็นความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตตื่นขึ้นมายิ้มได้กินอิ่มนอนหลับไม่เครียดนะคะและประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจแก้ไขปัญหาที่คุณกำลังได้เจอพบทางออกได้อยู่เสมอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ